แกคงอิจฉาฉันละสิฮะอย่าให้คนนอกมาว่าเอาเอ้ยพวกผู้อาฆาตกันดูคงจะเป็นคนหาเลี้ยงเองหนูไม่ได้ด้านพี่นะที่หนูให้แม่เอาไปไหนหมดทำไมเอาแต่กินของพวกนี้ล่ะแม่ว่าไงลูกอ้าวกลับมาหรอน้องชิงขอตังค์สัก 5,000 บาทได้ไหมได้สิจ้าลูกเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะนี่พี่แม่ก็อายุเยอะแล้วนะงานอ่ะแม่ก็ไม่ได้ทำพี่เอาแต่ขอตังค์แม่เลยนะทำไมพี่ไม่ไปหางานทำเองบ้างล่ะงานเหรอได้ดิแต่ว่าขอเป็นงานที่สบายสบายได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็เย็นๆนะขออยู่ใกล้บ้านด้วยแต่ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยพี่ไม่ทำได้สิเพื่อนน้องอ่ะทำงานก่อสร้างเดี๋ยวน้องจะแนะนำเพื่อนให้นะก่อสร้างเลยนะปู๊ไม่ทำหรอกอากาศก็ร้อนขนาดนี้วันนึงจะได้สักกี่บาทเชียวแกก็บอกเพื่อนแกไปสิว่าพี่ชายแกทำงานเป็นหัวหน้าคุมงานอะไรก็ได้แกก็รู้ว่าพี่ชายแกทำงานหนักไม่เป็นแล้วงานก่อสร้างเนี่ยพี่แกเคยทำซะที่ไหนก็นั่นแหละแม่เป็นหัวหน้าคุมงานอ่ะก็ต้องมีประสบการณ์มีวุฒิการศึกษานะพี่ชายอ่ะจบแค่ม.3 เองขอบคุณครับแม่แม่นี่เป็นเงินเก็บที่ใช้ในยามฉุกเฉินนะแม่ใช่เงินแค่นี้เองให้พี่ชายแกไปเถอะแม่ตังที่หนูส่งให้ทุกเดือนแม่ก็ให้พี่ชายใช้จนหมดแล้วนี่ตังเก็บของแม่แม่ก็ยังจะให้พี่ชายใช้อีกเหรอคะแม่ทำแบบนี้พี่ชายจะเสียคนเอานะแม่แกจะคิดอะไรมากมายเราก็คนครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนนอกสักหน่อยแม่ครับแม่ให้ผมอ่ะแม่ไม่ต้องคิดมากนะถ้าแม่อายุเยอะแล้วอ่ะผมจะเป็นคนหาเลี้ยงเองหาเลี้ยงแม่งั้นเหรอแกเอาตัวแกให้รอดก่อนเถอะแกจะเอาอะไรมาเลี้ยงแม่แม่เงินเนี่ยผมกับชิงเป็นคนส่งให้แม่แม่รู้ไหมว่าผมกับชิงอ่ะต้องลำบากมากแค่ไหนประหยัดกินประหยัดใช้เพื่อส่งให้แม่ถ้าแม่เอาเงินเนี้ยใช้เองอ่ะผมไม่ว่าแต่ถ้าแม่เอาให้พี่ชายใช้อ่ะผมไม่เห็นด้วยแกหุบปากไปเลยนะแกเป็นแค่คนนอกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามแม่ไม่ให้ตังค์ฉันฮะจะพูดก็พูดเถอะนะแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้ละคงไม่ได้ใช้ตังค์อะไรมากขนาดนั้นหรอกให้ตังค์แม่แค่นี้มาทำให้แม่ลำบากใจไอ้พวกลูกอักตันอยู่เราอักตันอยู่งั้นเหรอแกวันวันเราแต่ขอตังค์แม่แล้วแกเคยนึกไหมว่ายังมีแม่คนนี้อยู่นี่แกแกคงอิจฉาฉันละสิฮะที่แม่เห็นฉันดีกว่าพวกแกแกจะคิดอะไรมากมายเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันเดี๋ยวคนนอกจะว่าเอาแม่คนไม่ใช่คนนอกสักหน่อยเงินที่หนูส่งให้แม่ก็เป็นเงินของเราที่หามาด้วยกันครอบครัวเดียวกันเหรอใช่แต่พี่ชายอ่ะเคยช่วยหนูบ้างไหมอีกอย่างแม่เคยนึกถึงหัวอกหนูบ้างไหมหนูก็เป็นลูกของแม่อีกคนนึงนะ
แล้วเงินที่หนูอดออมมาหนูภูมิใจนะที่หนูได้ส่งให้แม่ใช้แต่นี่แม่เอาเงินให้พี่ชายใช้จนหมดแม่คิดว่ามันยุติธรรมกับเราสองคนแล้วเหรอตังที่พวกแกให้แม่ไปแล้วอ่ะมันก็คือของแม่ไม่ใช่หรอแม่จะให้ใครมันก็คือความสุขของแม่ถ้าพวกแกอยากได้ตังบ้างก็ขอแม่บ้างสิหนูไม่ได้ด้านเหมือนพี่นะที่จะขอตังแม่ใช้ไปตลอดพี่อ่ะหัดทำตัวให้มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เกาะแม่กินไปวันๆหนูรู้นะแม่ลูกที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการใส่ใจจากครอบครัวแต่แม่ดูพี่ชายสิทั้งอกตัญญูไม่เคยช่วยแม่สักอย่างวันๆเอาแต่ขอตังแม่แม่ก็ลองคิดดูนะที่พี่ชายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่คอยประคบประงมตามใจขออะไรก็ได้อย่างนั้นอีกหน่อยนะคนที่จะเสียก็คือพี่ชายแถมยังจะไปเดือดร้อนคนอื่นอีก